พัฒนาเศรษฐกิจชาติยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคการผลิตยางพาราด้วยการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมยางพาราไม่เพียงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนใต้เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรเกือบทั้งประเทศเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากถึง64จังหวัดเกี่ยวข้องกับชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางมากกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดย เอ็มเทค สวทช.จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคการผลิตยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเร่งสร้างนวัตกรรมส่งเสริมภาคการผลิตยางพาราครอบคลุมตั้งแต่การรักษาสภาพน้ำยางไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้แก่ประเทศการผลิตยางต้นน้ำมุ่งช่วยเกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการผลิตน้ำยางสดด้วยเทคโนโลยีสารบีเทฟซึ่งสามารถใช้ทดแทนแอมโมเนียมีประสิทธิภาพยืดอายุน้ำยางสดได้นาน 1-3 วันช่วยเกษตรกรลดความถี่ในการส่งน้ำยางลดต้นทุนน้ำยางสดที่ได้มีคุณภาพดีไม่มีกลิ่นฉุนปลอดภัยต่อสุขภาพเกษตรกรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำมาตรฐานต่างๆที่อาจเป็นข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตทั้งนี้มีการนำไปใช้ในสวนยางพาราแล้วมากกว่า 3,700 ไร่อุตสาหกรรมกลางน้ำ เอ็มเทค สวทช.ช่วยผู้ประกอบการไทยลดการสูญเสียเนื้อยางในการผลิตน้ำยางข้นให้เป็นศูนย์หรือ Zero Rubber Waste ด้วยนวัตกรรมกลาสที่ดึงเนื้อยางจากของเหลือทิ้งให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่และทำให้มีรายได้เพิ่มปัจจุบันมีบริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว5บริษัทสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 5,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาน้ำยางข้นเกรดพิเศษเช่นนวัตกรรมพาราฟิตน้ำยางพาราข้นแอมโมเนียต่ำสำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราและการพัฒนาสูตรน้ำยางข้นแอมโมเนียต่ำมากสำหรับผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์เพื่อทำถนนซึ่งนำไปใช้ทำถนนลาดยางแล้วระยะทาง 4,610 กิโลเมตรใน 73 จังหวัดคิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 4,000 ล้านบาทอุตสาหกรรมปลายน้ำเอ็มเทค สวทช.ช่วยผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐคิดค้นพัฒนาสูตรยางคอมเพลสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งนี้มีผู้ขอใช้บริการแล้วมากกว่า50บริษัทตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่นยางล้อตันประหยัดพลังงานซึ่งมีความทนทานประหยัดพลังงานมากถึง 60% และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถฟอร์คลิฟต์ได้ถึง 60,000 บาทต่อคันต่อปีที่สำคัญยังมีงานวิจัยที่เตรียมพร้อมส่งมอบอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยีผลิตยางก้อนถ้วยไร้กลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการเล่นและการเรียนรู้รวมถึงถุงมือยางโปรตีนต่ำมากเพื่อลดอาการแพ้นวัตกรรมที่เป็นความหวังเพิ่มมูลค่าการส่งออกถุงมือยางของประเทศไทยเพราะปัจจุบันแม้จะส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกแต่ยังมีมูลค่าในการส่งออกน้อยกว่ามาเลเซียมากพร้อมกันนี้ยังเร่งผลักดันการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางโดยจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับประเทศแล้ว31ฉบับและระดับสากล ISO 2 ฉบับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกเช่นการกำหนดมาตรฐานยางล้อตันสำหรับรถฟอร์คลิฟต์มอก. 2668-2558 การกำหนดมาตรฐาน ISO เส้นด้ายยางซึ่งประเทศไทยส่งออกเส้นด้ายยางเป็นอันดับ1ของโลกทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างความสำเร็จของการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านยางพาราที่ เอ็มเทค สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรไทยตอบโจทย์เป้าหมายยุทธศาสตร์ยางพารา20ปีและการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งให้คนไทยอยู่ดีกินดีบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคต